เพลงหน่อยยาวเหมือนกันนะลูกนะอ๋อใช่ค่ะชื่อเพลงว่าเจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายค่ะมาในลุคนี้มันไม่ใช่ลุคใสแล้วใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่ฟองเบียค่ะก็คือเหมือนพี่เบลก็เป็นไปคุยพี่ฟองเบียว่าเนี่ยอยากทำอยากเขียนเพลงให้แพรวาไหมแล้วก็ออกมาเป็นเพลงแนวนี้หนูก็รู้สึกว่าเราควรจะสลัดลุคแบบเด็กๆได้แล้วเราแบบปีนี้25แล้วอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเจ้าเพศแล้วแต่ว่ามันสลัดค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะสลัดตอนแรกมันเต้นๆอยู่นะคะจริงๆแบบใช่มีความดราม่าค่ะจริงๆอยากจะเป็นตัวแทนแบบฝ่ายหญิงพูดบ้างเพราะส่วนใหญ่เพลงก็จะมีแต่แบบเล่าในมุมมองผู้ชายเนาะแล้วก็อยากจะเป็นเราเล่าในมุมมองผู้หญิงบ้างดีกว่าอันนี้มาจากเรื่องราวของเรามีส่วนไอเดียอะไรยังไงบ้างไหมไม่มีเลยค่ะคือแต่ว่าเราร้องแต่ว่าเราเป็นคนถ่ายทอดนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์ขนาดนั้นเลยใช่ใช่มีประสบการณ์จริงๆอ่ะไม่มีแต่ว่าพอเรามาฟังแล้วก็หุ้ยว่ะมันเคยเกิดกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ทักไปหาเพื่อนว่ามึงเล่าสิ่งนี้หน่อยสิตอนนั้นมันรู้สึกยังไงนะแล้วก็แล้วก็โอเคพอเก็ตประมาณนึงสำหรับเราไม่เคยเจอประสบการณ์ใช่ใช่ค่ะไม่เคยเจอเรียกได้ว่าแฟนทุกคนน่ารักค่ะแฟนมีใครบ้างอ่ะหมายถึงว่าที่แฟนเก่าที่ผ่านมาก็ทุกคนน่ารักกับหนูค่ะวิธีการร้องมันค่อนข้างยากด้วยมันต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือยังไงบ้างก็จริงๆมันมีความยากอยู่บ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่คีย์เนี่ยโอ๊ยขอโทษค่ะด้วยความที่คีย์เนี่ยเป็นแบบตั้งมาจากเราเลยมันก็เลยจะมีความค่อนข้างโอเคกว่าลักติดไซเลนจะไม่สูงขนาดนั้นค่ะใช่ไม่ควรแล้วกลัวว่าแบบใช่กลัวเหนื่อยเดี๋ยวไปร้องแล้วแบบอ๋อขึ้นไม่ถึงอีกอะไรแบบนี้เราก็เอาแบบคีย์ของเราดีกว่าแสดงว่าพี่เบลก็ให้ดีไซน์ไปเลยว่าจะร้องแบบไหนยังไงเลยใช่ใช่เหมือนเขาก็มาถามแล้วว่าน้องประมาณนี้โอเคไหมเหมือนเขาก็ค่อนข้างอินพุตเราอะไรเงี้ยค่ะแบบจากการที่แบบเหมือนเจอกันบ่อยๆประชุมกันบ่อยๆเขาบอกว่าน้องน่าจะมาประมาณนี้นะอย่างเมื่อกี้พอฟังแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเราหรือเปล่าเรากลัวตรงนั้นนะนั่นน่ะสิถือว่าทุกคนก็ลองเปิดใจฟังดูนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่าง MV ล่ะ MV มันจะแบบว่ารุนแรงไหมคะอุ๊ยไม่รุนแรงคือ MV คือด้วยความที่ว่าเพลงเราเป็นเพลงช้าอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนมีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวอย่างงี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคู่แฟนคู่หนึ่งที่เหมือนเลิกกันแล้วต้องเหมือนกลับมาเจอกันในวันเกิดของเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะพระเอก MV คือใครเอ้ยยังบอกไม่ได้อันนี้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เองเลยหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงเอ้ยไม่ใช่เขินแล้วไม่เพลงยังมียังบอกไม่ได้ค่ะอยากให้เราติดตามแต่ว่าเป็นหนุ่มคนนึงที่ฮอตเหมือนกันปล่อยเมื่อไหร่คะทั้งเพลงทั้งมีเลยปล่อยเมื่อไหร่นะคะ24กันยานี้ค่ะก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะฝากติดตามกันหน่อยค่ะก็ฝาก MV เจอกันก็พังห่างกันก็ร้ายด้วยนะคะร้องโดยแพรวาค่ะชื่อมันยาวนิดนึงเกือบจำไม่ได้ค่ะแล้วก็ฝากฟังเพลงด้วยค่ะก็คิดว่าคงจะมีดาวน์โหลดเพลงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอทุกคนวันที่ไปโปรโมทอีกทีนึงค่ะไปเรื่องค่ะเข้าประเด็นค่ะเรื่องของพระเอกค่ะน้องพระเอกในซีรีส์แล้วอันนี้คือเราคบกับเขาจริงมั้ยเฮ้ยไม่รู้เลยพี่เดินผ่านมาพี่ได้ยินต้องสัมภาษณ์พี่เลยถามอุ้ยแล้วเราไม่มีแบบไม่มีช้อยส์หนูเหมือนตอนสัมภาษณ์ลุงบอยปกรณ์เลยเหรอไม่พยองนั่งพยองหน้าเลยเราก็ต้องดูมีชื่อเราไงบอยบอกว่าก็ไพวาก็สนิทกับพี่น้องแต่ว่าไม่ถามเองว่าเขาสนิทแค่ไหนแต่สนิทแน่นอนเขาพยองหน้าแล้วขยับมาแล้วนะค่ะก็สนิทกันค่ะสนิทกันจริงค่ะไม่ผูกสนิทกันได้ยังไงโควิดก็ไม่ได้เจอกันมันไปเจอกันยังไงคือจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเคยไปทำงานด้วยกันที่เกาหลีค่ะกันคือสาสบายมาตั้งแต่ตอนนั้นอุ้ยไม่เลยค่ะเพิ่งมาเริ่มอุ้ยโอ้ยเก็บไว้สัมภาษณ์พี่เขาวันนี้13มั้ยคะทำไมเรารู้ก่อนเลยว่าเขาจะไปไหนแสดงว่าคุยกันไม่เรารู้ว่าพี่ๆจะไปค่ะเราไปที่ทำบุญบ้านเราไม่ว่างค่ะก็เริ่มคุยมานานหรือยังคะกับพี่น้องก็สักพักนึงค่ะเริ่มคุยนี่เริ่มคุยแบบว่าในสถานะไหนเอ่ยค่ะพี่ชายหรือว่าแฟนไม่ใช่ค่ะโอ๊ยเรื่องสถานะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่น้องที่13นะคะที่สตูดิโอคุณแม่แต่พี่บอลเขาบอกว่าดูเหมาะกับน้องดีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขาแบบคิดยังไงทำไมถึงบอกว่าเหมาะสนิทมากเลยเนี่ยใช่ใช่หนูเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาแบบพอหนูรู้ยุจริงเขาหนูก็ควรจะเป็นลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาค่อนข้างจะเปิดรับเรานะคะครอบครัวเขาก็ค่ะเคยไปเจอแล้วคุยกับเขารู้เรื่องไหมครับกับน้องกับน้องก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีค่ะมันเป็นคนคลิกกันยังไงแพรวาบอกมันคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่เขาเป็นคนตลกค่ะเขาเป็นตลกหนูรู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ชอบคนตลกนะอันนี้คือวิธีจีบของเขาเหรอตลกเขาใส่ก็ไม่เชิงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาจะมาเม้นอะไรว่ามาเม้นบ่อยนะคะในไอจีเราเนี่ยทุกรูปเลยเวลาลงรูปอะไรที่แบบช่วยน้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาก็จะแบบมาเม้นซะหน่อยอะไรอย่างงี้แบบเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นเหมือนแสดงความห่วงเออห่วงหรือเปล่าไม่เออลองไปถามเขาดูนะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูก็ต้องเล่นแบบอ๋อค่ะเบาแล้วเราก็ต้องเล่นต่อไปก่อนเออพี่เลิฟเป็นเยอะส่วนใหญ่เราคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราคุยเรื่องอะไรอุ๊ยคุยหลายเรื่องเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเรื่องเกมเยอะค่ะเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารู้ตัวตอนไหนว่าเขาจีบหรือเราจีบเขาเขาอุ๊ยเขาจีบเราสิเอ้ยเอ้ยเราจีบเขาจีบเราแต่ว่าลองไปถามเขาดูว่ายังไงแล้วเราตกลงเขาจีบเราเราโอเคไหมตอนนี้ยังก็คือจริงๆมันมีสถานะแต่ว่าลองไปถามเขาดูอยากจะพูดก่อนใช่เอ้าหนูไปเจออยู่แล้วนี่13อ่ะดูเขาอยู่คุยกับเขาอยู่คนเดียวใช่ค่ะคนเดียวถ้าเขาเรียกว่าแฟนเราก็แฟนเลยไหมคะเขาว่ายังไงก็อย่างนั้นพยักหน้าก็ได้ก็ลองไปถามเขาดูก่อนลองถามเขาดูก่อนอย่างนี้คือเราก็เจอทั้งเฮียบอยเจอทั้งวันใหม่แม่หมดแล้วใช่ค่ะใช่เป็นยังไงบ้างกับเขาเจอแล้วค่ะก็วันนั้นไปทานข้าวด้วยกันค่ะหนูเหมือนเพื่อนหนูเหมือนแบบเป็นเพื่อนวันใหม่วันใหม่ชวนเล่นทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ล่ะคะมีหลอกถามเขาวันใหม่หรอคะมีหลอกถามวันใหม่ไหมว่าเฮียหน่องเป็นยังไงบ้างเพราะเฮียหน่องค่อนข้างตามใจวันใหม่อุ้ยไม่ตามใจนะคือพี่ชายอะดุทั้ง3คนอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เขาว่าไงแม่ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็แบบชอบแบบช่วยไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ไฟเขียวแล้วนั่นน่ะสิหนูฝากถามหน่อยค่ะวันที่13หนูก็อยากรู้ค่ะเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันเราก็ไม่ติดใช่ไหมก็นี่ก็เข้าใจก็ค่ะค่ะค่ะคำถามอะไรแบบค่ะเป็นแฟนกันหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเข้าใจค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตอบว่าสถานะไหนค่ะแต่หนูเดี๋ยวถ้าเขาตอบวันที่13แล้วเรากลับมาตอบอีกทีนึงใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดหัวข่าวให้แล้วอันไหนลองภาพสิลองภาพแพวารับสนิทหน่องโบยถามสถานะฝ่ายชายประมาณนี้ได้ป่ะคะได้มั้ยโบยแต่ถือว่าแฮปปี้ใช่มั้ยแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เขาดูแลเทคแคร์ดีมั้ยคะดีค่ะเฮ้ยพี่ต้องนี้เลยเดี๋ยวหนูเขินละเอ้ยมีทริปไปไหนอะไรยังไงกันมั้ยคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเหมือนพอหลังจากช่วงงานไม่มีช่วงนี้หนูอัดแน่นมากๆแทบจะทุกวันเลยค่ะไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะเรื่องอายุไม่มีปัญหาใช่มั้ยไม่มีค่ะแต่ว่าตั้ง8ปีแล้วแต่ก็ไม่มีเขาค่อนข้างแบบหัวใจเด็กดูแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีมุมแบบแก่ๆบ้างเล็กน้อยเราตั้งใจศึกษาเนื้อนิดนึงก็ต้องศึกษานิดนึงเราก็อายุ25แล้วแต่ก็ควรเราเป็นไงคะเจอพี่น้องยังเจอแล้วค่ะเจอแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็โอเคค่ะเขาก็ถามตอนแรกเขาก็ถามเหมือนพี่แหละว่าเออแบบไม่ห่างไปใช่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ